สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอขั้นตอนการผลิตผงเห็ดหลินจือนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะขั้นตอนที่1การลดขนาดด้วยเครื่องหั่นผักอเนกประสงค์เปิดเครื่องและใส่วัตถุดิบเครื่องจะทำการหั่นอัตโนมัติด้านซ้ายคือวัตถุดิบด้านขวาคือวัตถุดิบหลังผ่านการหั่นสไลด์ด้วยเครื่องหั่นผักอเนกประสงค์ขั้นตอนที่2การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุนใส่วัตถุดิบลงในถาดและเกลี่ยให้ทั่วถาดจากนั้นนำวัตถุดิบเข้าตู้อบเมื่อเครื่องเริ่มทำงานความร้อนจะกระจายไปทั่วเตาอบถาดจะหมุนเพื่อให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงด้านซ้ายคือวัตถุดิบด้านขวาคือวัตถุดิบที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุนขั้นตอนที่3การบดละเอียดใส่วัตถุดิบลงในเครื่องบดจากนั้นเครื่องจะทำงานนี่คือวัตถุดิบที่ได้จากการบดจากนั้นนำมาบดอีกครั้งด้วยเครื่องบดผงแห้งละเอียดด้านซ้ายคือวัตถุดิบที่ผ่านการบดด้วยเครื่องบดละเอียดด้านขวาคือวัตถุดิบที่ผ่านการบดด้วยเครื่องบดผงแห้งละเอียดหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลข้างต้นค่ะ